หลังจากที่ทาง Tesla Motor ซึ่งเป็นบริษัทยนตรกรรมยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาได้ปรับราคารถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาและในจีนขึ้นเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับทางบริษัท BYD ซึ่งเป็นบริษัทรถไฟฟ้าสัญชาติจีนก็ปรับราคาขึ้นตามทันทีเลยนะครับสาเหตุก็มาจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนนั้นก็ปรับลดลงนะครับท่ามกลางปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่หยุดชะงักและวิกฤตระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับทางบริษัท BYD นะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนได้ประกาศว่าจะขึ้นราคารถยนต์ตั้งแต่ 3,000 ถึง 6,000 หยวนนะครับโดยอ้างถึงต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นการประกาศในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ทาง Tesla Motors ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันได้ประกาศขึ้นราคารถยนต์ในสหรัฐและจีนถึง2ครั้งภายในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์นะครับโดยคุณอีลอนมัสก์ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ Tesla ได้ระบุว่า Tesla นั้นกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้ออย่างหนักนะครับทั้งในด้านวัตถุดิบการผลิตและการขนส่งครับทาง BYD ยังระบุนะครับว่าการขึ้นราคาในครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันนี้คือ16มีนาคมเป็นต้นไปนะครับพร้อมยืนยันว่าลูกค้าที่ชำระเงินค่ามัดจำรถยนต์ไปก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับผลกระทบครับโดยในวันที่1กุมภาพันธ์ทางบริษัท BYD ได้เคยปรับขึ้นราคารถยนต์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะระหว่าง 1,000 ถึง 7,000 หยวนนะครับโดยอ้างถึงต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับราคาสูงขึ้นและการปรับลดเงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV จากรัฐบาลจีนครับก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ประเภท NEV โดยมีเป้าหมายเพื่อลดมลพิษทางอากาศแต่ต่อมาทางรัฐบาลนั้นก็เชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้สามารถเติบโตได้เต็มที่เพียงพอแล้วนะครับที่จะขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์มากกว่าเงินอุดหนุนและทำให้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้ประกาศลดเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมนี้ลงร้อยละ30ครับต้นทุนวัตถุดิบนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเร็วๆนี้นะครับและกำลังปรับตัวสูงขึ้นอีกเนื่องมาจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานหลังจากที่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาโลหะที่ใช้ในรถยนต์ได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นอลูมิเนียมที่ใช้ในตัวถังรถยนต์พลาดเดียมที่ใช้ในเครื่องฟอกไอเสียไปจนถึงแร่นิกเกิลและลิเธียมสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ EV ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ